่วนมากจะเป็นชาวจีนค่ะชาวจีนตอนนี้มาเที่ยวเยอะแล้วก็นั่งในเรือไปดูปลาเรือนี่ก็บรรจุได้หลายคนเหมือนกันนะคะเห็นว่าลำเล็กๆบรรจุคนได้ตั้งเยอะแยะเลยตอนนี้เขานั่งเรือกลับกันค่ะเรือแต่ละลำมันจุได้ประมาณ15คนถึง30คนค่ะอันนี้ค่ะเรือกล้วยนั่งได้ประมาณ6คนเราไม่รู้ราคาเหมามันยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวไปถามดูก็คนละ100บาทค่ะถ้าเอาตกน้ํา 2,000 สาวคนขึ้นไปคนละ100ค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนถ้ามีเพิ่มอีก2เราก็ทำครับอันนี้เราคนเดียวใจไม่ค่อยไหวอ่ะแล้วเรือนอย่างนั้นสปีดโบ๊ทน่ะเท่าไหร่300บาทไปรอบกลับมาไปรอบใหญ่ครับอ๋อรอบใหญ่ครับรอบใหญ่300บาทรอบไปตรงโน่นนอกโน่นไปข้างโน่นครับอ๋อไปถึงโน่นเลยเออ300บาทแค่ลองก่อมีคนขับให้แล้วเรานั่งซ้อนท้ายใช่ไหมลองเล่นเหรอเออถูกมั้ยครับคุมนั่งข้างหลังครับอ๋ออันน้องเล่นไม่เป็นสิคุมขับเองครับอ๋อมันนั่งน้องเจ๊ตั้งนั่งข้างหน้าเขานั่งตั้งหลังแล้วเขาคอมตลกดีแต่เดี๋ยวต้องคิดดูก่อนว่าทำไงดีเล่นคนเดียวได้ครับเอออันนั้นเล่นคนเดียวได้เนาะแค่ไทยหูปะแล้วที่มากี่สกูตเตอร์คนขับจะอยู่ข้างหลังคนเล่นจะอยู่ด้านหน้าสกูตเตอร์คนละ300บาทเรือสกูตเตอร์เนี่ยมันจะมีที่นั่ง2คนน้องเจ๊เห็นไหมไกลๆตรงโน้นอ่ะคนขับที่มาใส่เสื้อสีดำเนี่ยคนเล่นอยู่ข้างหน้าขอบคุณเพื่อนที่ติดตามดูขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองสวัสดีสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ